สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรชาแนลนะครับวันนี้มาพูดถึงประเด็นเบาๆนะครับก็คือไคโอชินนะครับเทพผู้ดูแลจักรวาล นะครับมีคำถามขึ้นมาว่าไคโอชินนะครับทำไมพลังถึงต่ำจังนะฮะเมื่อเทียบกับเทพทำลายล้างนะครับตอนเปิดตัวไคโอชินมาเนี่ยอย่างเท่ใช่ไหมช่วงแรกนะครับไปมาระยะหลังนะครับกลายเป็นตัวตลกไปนะฮะฝีมือก็กากเสียละเกินนะครับไม่ใช่แค่ไคโอชินในจักรวาลเดียวกันนะครับปรากฏว่าไคโอชินนี่พลังต่ำทุกจักรวาล นะครับซามาร์ทก็เลยไปฆ่าไคโอชินทุกจักรวาลทำให้ฮักไคชินทุกจักรวาลตายหมดเลยนะฮะสรุปคือจะมีไคโอชินไปทำไมนะในเมื่อมีเทพทำลายล้างอยู่แล้วนะฮะบทของไคโอชินก็สุดจะจืดจางนะฮะสัมภาษณ์โทริยาม่าก็คือหนังสือโชเซนสึนะครับมีผู้ถามโทริยาม่าว่าไคโอชินเนี่ยมีพลังในการสร้างหรือไม่นะครับโทริยาม่าก็ตอบว่าไคโอชินเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่สร้างดาวเคราะห์ขึ้นมาโดยตรงนะครับแต่ว่าสถานะของไคโอชินเป็นลักษณะกระตุ้นหรือว่าทำอะไรสักอย่างนะครับเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์นั่นแหละนะฮะเหมือนกับเกม Civilization นะครับคือทำให้ธรรมชาตินะฮะเกิดกลไกในการสร้างของมันขึ้นมานะฮะเช่นทำให้เกิดกลุ่มก๊าซรวมตัวเป็นดาวเคราะห์ดาวฤกษ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นก็สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ย้ายไปดาวแล้วก็ให้เกิดสมดุลแล้วก็คอยเฝ้าดูนะครับหากดาวไหนขาดสมดุลนะฮะไคโอชินจะเข้าไปแทรกแซงนะถ้าจำเป็นแต่ปกติไคโอชินจะไม่ค่อยยุ่งอ่ะธรรมชาตินะครับเพราะว่าหน้าที่ของไคโอชินคือแดกชาไม่ใช่นะฮะโกวัตแดกแต่ชาใช่ไหมจากวันที่10นะโกวัตบอกไคโอชินมีหน้าที่ดูนะฮะหน้าที่ทำลายคือฮักไคชินนะฮะมึงแดกแต่ชาไงคะแนนเลยต่ำนะฮะส่วนเทพทำลายล้างเนี่ยบางทีก็ทำลายดาวแบบเอาแต่ใจตัวเองนะครับไม่สบอารมณ์ก็ทำลายเล่นนะฮะบางทีก็สั่งให้คนอื่นทำลายอีกทีเช่นบิลนะฮะสั่งฟรีเซอร์ให้ทำลายดาวเคราะห์วิจิต้านะฮะก็เลยเป็นหน้าที่ของไคโอชินนะครับที่ดูแลสมดุลดาวเคราะห์ที่ถูกทำลายไปก็ทำให้เกิดดาวเคราะห์ขึ้นมาแทนที่นะฮะบางครั้งก็อาจจะมีการทำลายดาวที่ไม่ลงรอยกันนะครับแต่ในกรณีของจักรวาลที่1ที่5ที่8ที่12นะฮะทำงานกันอย่างเป็นระบบทำให้คะแนนจักรวาลสูงนะฮะแล้วก็ไม่เสี่ยงโดนลบนะฮะทีนี้สำหรับชินนะฮะที่เป็นไคโอชินที่ตะวันออกของจักรวาลที่7นะครับเจ้าตัวเนี่ยเล่าไว้ในภาคจอมมารบูว่าตัวเขาเนี่ยเป็นไคโอชินที่มีพลังต่ำที่สุดในบรรดาไคโอชิน4ทิศนะครับเนื่องจากว่าตัวเขาก็ยังรับตำแหน่งใหม่ๆนะแล้วก็ยังมีไดไคโอชินอ้วนที่มีฝีมือเก่งที่สุดนะฮะไดไคโอชินที่มีลักษณะอ้วนเสียพลังเวทในการกักขังโมโรนะฮะในเวลาต่อมาไคโอชินก็ถูกจอมมารบูจัดการนะฮะก็กินไคโอชินทิศใต้ที่มีรูปร่างบึกบึนแล้วก็จอมมารบูก็กินไดไคโอชินเข้าไปนะฮะแล้วอีกคนที่เป็นไคโอชินผู้หญิงก็ถูกสังหารไปทำให้เหลือชินที่ไคโอชินตะวันออกคนเดียวนะครับและจะเห็นได้ว่าจอมมารบูอ้วนก็มีนิสัยที่อ่อนโยนลงนะครับด้วยพลังเวทนะฮะคือปกติเนี่ยไดไคโอชินนะครับนิสัยอ่อนโยนอยู่แล้วเป็นไปได้เหมือนกันว่าตัวเขาที่มีพลังเวทเหลือน้อยนิดเนี่ยอาจจะทำให้จอมมารบูเนี่ยนิสัยดีขึ้นนะฮะแล้วก็อ่อนโยนลงนะฮะพลังก็ลดลงด้วยทำให้บีบีดีนะครับได้ทาสรับใช้ในลักษณะที่ตนนะครับต้องการขึ้นมาไคโอชินก็ระบุว่านะครับไคโอชินทุกคนเนี่ยสามารถกำจัดฟรีเซอร์ด้วยหมัดเดียวนะครับบีจิต้าบอกแค่นั้นนะฮะชาวไซย่าแบบเราก็ทำได้ไคโอชินช่วงแรกก็เลยอ่านใจบีจิต้าได้นะครับแล้วก็สงสัยอาจารย์ลืมไปละไดเซนทูนะครับเล่ม7ก็ระบุว่าไคโอชินนะครับมีพลังสูงกว่าซูเปอร์นาเมกมากนะครับซึ่งก็คือพิกโกโลในตอนนั้นนะฮะก็คือฟาบิออนเลยนะครับก็คือเยอะกว่ามากนะฮะก็พิกโกโลในช่วงนั้นมาจากการรวมร่างกับพระเจ้านะครับพิกโกโลที่เป็นซูเปอร์นาเมกก็เลยมีพลังสูงพอดูแต่ว่าไคโอชินก็มีพลังสูงกว่าพิกโกโลอีกนะฮะพิกโกโลพอทราบว่าไคโอชินเนี่ยคือใครนะฮะในงานประลองยุทธก็นะฮะครึ่งนึงของเขาเป็นพระเจ้าก็เลยสัมผัสได้ว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นะครับพอเขารู้ว่าคือไคโอชินนะครับก็ไม่สู้อย่าขอยอมแพ้นะครับเพราะไคโอชินจริงๆก็มีฝีมือมากกว่าเขานะฮะในขณะที่บางคนก็เข้าใจผิดอยู่ว่าพิกโกโลน่าจะกลัวตำแหน่งใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไดเซนชูเล่ม7ก็ระบุว่าพลังมากกว่าจริงๆนะฮะและจากการอนุมานเนี่ยไคโอชินนะครับนอกจากจะมีฝีมือมากกว่าซูเปอร์นาเมกพิกโกโลแล้วเนี่ยน่าจะมีพลังนะฮะประมาณโกคูซูเปอร์เซย่าก็เป็นได้นะครับทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าโกคูซูเปอร์เซย่า1เนี่ยนะฮะคือไคโอชินเนี่ยสามารถใช้พลังจิตหยุดโกฮังตอนโตที่เป็นซูเปอร์เซย่า2ได้นะฮะก็ขยับไม่ได้เลยทีเดียวนะเป็นสายควบคุมด้วยนะปล่อยให้ซูเปอร์โปวิดกับยามูดูดพลังไปนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการโดนพลังจิตเข้าไปเนี่ยอาจจะคลายได้นะฮะถ้าเกิดว่าไคโอชินนะฮะไม่เหนื่อยซะก่อนนะฮะแปลว่าไคโอชินก็มีฝีมือพอตัวเหมือนกันที่หยุดโกฮังซูเปอร์เซย่า2ได้นะฮะแล้วทีนี้ในช่อง1นะฮะจากคำพูดดาบูระเขาบอกว่าไม่สามารถดูดพลังจากไคโอชินกับคิบิโตะมาใช้
คืนชีพให้กับจอมมันบูได้นะครับแต่เขาบอกว่า3ใน7คนเนี่ยมีพลังที่สูงพอดูที่จะดูดมาได้นะฮะคำพูดนี้ผมว่าดาบูร่าคงหมายความว่าเขาไม่สามารถใช้พลังพระเจ้าจากพวกชินจินแบบไคโอชินกับคิมิโตะได้นะครับเป็นเผ่าพันธุ์เทพแต่ว่าต้องการรูปแบบพลังของกิรินะครับซึ่งมาจากการดูดคิโดยตรงนะฮะหรือว่ามาจากความเสียหายนั่นเองนะฮะซึ่งจริงแล้วไคโอชินเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้กากอะไรนะฮะพอดีว่าตัวเปรียบเทียบนะฮะดันเป็นโกคูเบจิต้าโกฮังนั่นเองนะครับคำพูดนี้ของดาบูร่าก็เลยเป็นตัวฝีมือบอกอ้อมๆนะครับว่าใน7คนเนี่ยไคโอชินก็เก่งรองมาจากโกฮังนะฮะซึ่งเขาก็น่าจะเก่งกว่าพิกโกโร่เป็นที่แน่นอนนะครับซามัสก็น่าจะเก่งระดับซูเปอร์ไซย่า2นะฮะไม่เกินจากนั้นนะครับนั่นก็แปลว่าเหนือกว่าไคโอชินอีกระดับหนึ่งให้ผมเทียบคือไคโอชินเนี่ยน่าจะเก่งประมาณโกคูช่วงเซลซาก้านะครับส่วนซามัสไม่เกินโกคูซูเปอร์ไซย่า2เท่านั้นนะฮะคือไม่ได้ห่างอะไรมากกับซามัสนะครับเนื่องจากไคโอชินไม่ค่อยได้ฝึกฝนอะไรนะทักษะการต่อสู้ก็ต่ำด้วยก็เลยสู้เขาไม่ได้นะฮะสำหรับคิบิโตะนะครับไม่ได้ระบุสเกลพลังอะไรนะครับแต่ก็ตกใจในพลังโกฮังนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคิบิโตะก็ไม่ได้ระบุด้วยนะว่ามีพลังเท่าไหร่นะครับก็ยังตกใจด้วยโกฮังมาโลแห่งไคโอชินแล้วดึงดับแซดได้นะฮะตอนที่ไคโอชินรวมร่างกับคิบิโตะมีคนตั้งประเด็นในญี่ปุ่นนะครับว่าถ้าโปตาร่าเนี่ยมันคูณพลังกันจริงนะฮะคิบิโตะพลังหลักล้านอัพนะฮะคิบิโตะชินที่เป็นร่างรวมก็น่าจะเก่งซูเปอร์ไซย่า3สิซูเปอร์ไซย่า3มีแค่เอาเบสคูณเพียง400เท่านั้นนะฮะผมคิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะครับว่าจริงๆอาจจะมี2ประเด็นก็คือ1อาจารย์ลืมนะฮะไม่ได้คิดเอาไว้ลงหน้า2โปตาร่านะครับรวมแล้วก็อาจจะมีทำให้พลังเพิ่มได้แล้วก็กากลงได้นะฮะซึ่งปู่ไคโอชินเนี่ยก็บอกนะครับว่าทักษะการต่อสู้ของคิบิโตะกับชินเนี่ยต่ำนะฮะรวมร่างไปก็สู้จอมมันบูไม่ได้นะคิบิโตะชินก็จ่อยไปเลยนะครับคิบิโตะชินก็บอกว่าเขาก็มีพลังในการเคลื่อนย้ายนะครับความสามารถของผู้ติดตามไคโอชินนะฮะอีกความสามารถนึงก็คือฮิลนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการรวมร่างระหว่างคิบิโตะกับชินเนี่ยไม่ได้ทำให้เก่งแบบก้าวกระโดดแบบซูเปอร์ไซย่า3นะฮะเป็นลักษณะได้พลังพิเศษมาแทนนะฮะในเรื่องไม่ได้บุด้วยนะว่าคิบิโตะมีพลังเท่าไหร่นะฮะก็บอกไม่ได้หรอกว่าคิบิโตะชินเนี่ยเก่งกว่าซูเปอร์ไซย่า3ได้ไงนะฮะมากที่สุดเนี่ยผมว่าก็น่าจะแค่เก่งขึ้นมานิดหน่อยนะฮะก็คือทักษะการต่อสู้ต่ำไม่ได้เก่งอะไรมากโกคูเองเนี่ยก็บอกนะครับว่ารวมร่างกับสตาร์อาจจะกากลงด้วยด้วยซ้ำนะเอาจริงผมคิดว่าโทริยาม่าคงลืมคิดมากกว่าก็เป็นแบบแกคงไม่ได้คิดอะไรมากนะแฟนๆก็แบบใช่ไหมเห็นบอกว่าเอาพลังมาคูณกันนั้นก็ต้องมากกว่าซูเปอร์ไซย่า3นะฮะก็สรุปนะฮะคิบิโตชินจะรวมร่างไปทำไมในเมื่อทักษะการต่อสู้ต่ำนะฮะสรุปก็คือนี่ปิดประเด็นได้เลยว่าสรุปไม่น่าจะเก่งกว่าซูเปอร์ไซย่า3หรอกนะทักษะในการต่อสู้ต่ำนะสรุปว่าไคโอชินนั้นจริงๆก็ไม่ได้กากอะไรฮะถ้าฝึกประชันพลังเนี่ยเทพลงแข่งได้นะไคโอชินก็คงมีประโยชน์กว่าเทนจิงฮังคุริลินผู้เท่าเต่านะฮะในเมื่อเขาเนี่ยเหนือกว่าพิกโกโร่นะฮะที่เป็นซูเปอร์นาเมกนะฮะพอดีว่าตัวเปรียบเทียบเนี่ยดันเป็นตัวเทพไงโกคูบิจิต้าท่านบิลอะไรเงี้ยไงเป็นยูนิเวอร์สเลเวลขึ้นไปนั่นเองนะครับนั่นแหละครับก็นะฮะนี่ก็คือฝีมือของไคโอชินนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนในเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ